งานวันนี้ฮะอิงค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีนะคะเพราะเราก็ใช้ประจำอยู่แล้วเราก็ท่องเที่ยวบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็ไม่อยากวุ่นวายอ่ะก็จองแบบง่ายๆสามารถดูได้ว่าราคาเท่าไหร่อยู่แถวไหนอะไรยังไงมีเตียงเด็กไหมถ้าไปกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะยากกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนไปกันแค่2คนก็จะแบบง่ายๆแต่เราก็โอเคดีที่แบบสามารถแบบดูได้ว่าที่ไหนแบบสะดวกสบายหรือบางทีก็อาจจะแบบอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์อยู่เป็นเช่าเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ย booking.com เขาก็มีเหมือนกันว่านี่ก็สะดวกกับเรามากขึ้นใช่สะดวกกับเรามากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเหมือนมีออปชันให้เราเลือกค่อนข้างที่จะแบบเยอะไม่ได้เป็นแค่โรงแรมอย่างเดียวพวกอพาร์ตเมนต์หรือว่าเช่าบ้านguest house อะไรเงี้ยคือมีหมดเลยเรทราคาให้เราพอใจเราใช่มีเรทราคาเรามีราคาในใจอยู่แล้วเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะแถวนี้มีราคาเท่านี้ไหมเราก็เลือกกดเลยว่าอ่ะราคาเท่านี้ 6,000 ไม่เกิน 8,000 อยู่แถวนี้กดปึ้งเขาก็มีแบบตัวเลือกให้เราได้เรียกว่าเว็บเดียวแอปเดียวครบทุกอย่างใช่ครบทุกอย่างสะดวกง่ายดีค่ะเชิญชวนแล้วกันค่ะใครสนใจที่อยากไปใช่ก็ใครอยากจะแบบไปท่องไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบบในประเทศหรือว่านอกประเทศนี่คือสามารถแบบว่าเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าเขามีโรงแรมให้เลือกแบบเยอะแบบเยอะมากๆเอาอย่างเงี้ยแบบเยอะมากๆมีทุกโรงแรมให้เลือกราคาก็แบบว่าดีด้วยค่ะล่าสุดเรื่องล่าสุดค่ะหลังจากที่ดูตมตมกักตัวเล่าไม่ทันเลยค่ะมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับตัวฟังหน่อยค่ะจะแบบน่าสงสัยมั้งเพราะว่าเราไม่เราไปเช้าแล้วก็กลับเย็นคือไปประมาณแบบ10โมงแล้วช่วงประมาณแบบ 4-5 โมงก็กลับแล้วเงี้ยคือด้วยความที่ว่าเราไปไหว้พระก็เลยแค่แบบไหว้พระเสร็จแล้วก็กลับเลยเขาก็เลยแบบว่าสงสัยว่ามาทําไมมาแบบมาแล้วมาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงแค่แบบ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็กลับเลยแบบมีอะไรเขาก็ขอแบบพาสปอร์ตไปดูแล้วแบบมากับใครเอาเสื้อผ้ามาไหมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบบริเวณก็จะแบบเป็นบริเวณกักแบบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอแบบไอ้นั่นตอนที่เขาเรียกตกใจไหมครับไม่ตกใจเพราะว่าเคยโดนอีกประเทศนึงมาแล้วไม่คือยากมีประสบการณ์มาแล้วเลยพอรู้ว่าอ๋อแต่อันนั้นน่ะคือเราบินคนเดียวเป็นผู้หญิงบินคนเดียวแล้วก็แบบก็เลยก็เข้าใจแต่อันนี้ก็คือไปอันนี้คืออันนี้ค่ะอันนี้ข้ามอยู่ฮ่องกงอยู่แล้วค่ะข้ามไปมาเก๊าแล้วก็กลับมาใช่มันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันก็เหมือนแบบทางแต่ละประเทศเขาก็จะมีอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่แบบว่าต้องแบบมาตรวจสุ่มเสี่ยงมาตรวจมีตั๋วกลับไหมอะไรเงี้ยอย่างประเทศก่อนหน้านั้นที่เคยโดนคือเขาเช็คว่ามีตั๋วกลับหรือเปล่าแต่นี่ของเรานี่คือเช็คก่อนเข้าเลยเช็คตอนเข้าขากลับจากมาเก๊าก็ต้องอธิบายก็ต้องมีอธิบายว่าแบบมาทำอะไรแล้วก็บอกว่าอ๋อเรามาพาพนักงานรายการ YouTube เรามาไหว้พระนะอะไรเงี้ยเขาบอกอันไหน YouTube อันไหนขอเปิดดูหน่อยสิดีนะคนตามช่องเยอะไม่งั้นก็เสียเวลานานมั้ยใช้เวลาเขียนชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงก็นานเหมือนกันแต่ก็เสียเวลาในการเที่ยวไปชั่วโมงก็ประมาณนึงว่าเราก็ไปแบบด่วนๆสบายใจแล้วหลังจากนี้ไปเที่ยวไหนก็ต้องเซฟตี้ระวังตัวป้องมันก็เป็นเลื่อนแบบปกติขำๆเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามัน security อ่ะความปลอดภัยมันก็สำคัญของทุกประเทศอยู่แล้วใช่ซึ่งเราก็เข้าใจก็แค่แบบมากมาบอกต่อจุดจีบเรื่องวันนั้นที่แต่งตัวยังไงมันแต่งตัวน่าสงสัยพี่ก็ไม่ได้แต่งตัวน่าสงสัยนะไม่รู้ว่าตัวผู้ช่วยพี่แต่งตัวน่าสงสัยหรือเปล่าก็แซวๆกันว่าเหมือนแบบว่าใครแต่งตัวน่าสงสัยกว่ากันระหว่างเพราะมีผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงเป็นเหมือนคุณเลขาอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบช่วยงานเราอยู่ก็แต่งนั่นก็แต่งตัวแซ่บเหมือนกันพี่ถามอีกเรื่องนึงเนาะเรื่องของน้องสาวเลยค่ะค่ะตอนนี้ค่อนข้างเป็นกระแสเหมือนกันได้คุยกับน้องอะไรบ้างเพราะว่าเราเข้าวงการมาก่อนเขามีดราม่าหรือเราให้คำแนะนำยังไงบ้างคือที่จริงพี่ว่านักแสดงทุกคนก็น่าจะประสบการณ์แบบว่ามีประสบการณ์เรื่องคอมเมนต์ใน
ไอจีหรือคอมเมนต์ตามแบบพวกข่าวเขออะไรทั้งหลายอยู่แล้วแหละคือมันก็ต้องมีคอมเมนต์ที่ดีแล้วคอมเมนต์ที่ไม่ถูกใจหรือเราไม่ชอบเป็นปกติแต่ว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปอะค่ะก็ไม่ต้องแบบเราก็จะบอกเขาว่าแบบใจเย็นๆอะไรที่แบบไม่ดีก็เราก็มองข้ามไปอะไรที่แบบดีแล้วเราสามารถอะไรที่ไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่าสามารถเอามาพัฒนาตัวเองได้เราก็เอามาพัฒนาแต่ถ้าอะไรที่แบบว่ามันเป็นแบบคอมเมนต์ที่ไม่ได้สามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์หรือพัฒนาตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าข้ามไปอะไรที่ผ่านมามารีน่าเครียดไหมคะเครียดไหมหรอกับขาที่ออกเยอะมันก็ไม่ได้ถึงกับเครียดแต่ว่าเขาก็รู้สึกคือเก๊เข้าใจนะเพราะว่าละครอ่ะมันเป็นละครที่เล่นยากมันเป็นละครที่เล่นยากมันเห็นใจทุกคนที่เล่นแบบละครเรื่องนั้นเลยนอกจากลิชี่กับเมน่าที่แบบว่าเล่นเป็นฝาแฝดแล้วคนที่เล่นด้วยในแต่ละซีนเพราะว่าคนที่เล่นด้วยก็ต้องเล่น2รอบ3รอบเหมือนกันมันก็เลยเข้าใจว่าการที่แบบทำงานเหนื่อยเขาก็อยากจะให้แบบว่าผลลัพธ์ออกมาดีทุกคนก็เป็นปกติอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าละครนี้แบบเรตติ้งถือว่าดีกระแสดีเขาก็ดีใจอย่างกระแสใครบอกว่ามาเสียบแทนที่จริงมีงานมาเราโอเคที่จะรับเราก็รับไม่ได้อะไรนะคืออย่างกี้เองกี้ก็เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าแบบเปลี่ยนตัวแล้วก็มาเป็นเราซึ่งวันนึงมันก็ต้องมีคนมาทำแทนมันไม่สามารถที่จะหยุดงานไปได้หรอกค่ะเพราะว่างานมันไม่ได้แบบว่าทำได้ด้วยบุคคลคนเดียวมันก็ต้องมีหลายฝ่ายถ้าทุกอย่างมันดำเนินไปแล้วมันก็ต้องดำเนินให้จบมันขึ้นเรือลำเดียวกันแล้วมันก็ต้องเอาให้ถึงฝั่งฝันให้จบให้ได้เพราะฉะนั้น เรารับหน้าที่มาแล้วเราก็ต้องทำเต็มที่ให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะได้เห็นกระแสขายแบบน้องเราก็โดนโจมตีเหมือนกันก็เห็นนะแต่ว่าพี่ถือว่าแบบเบาๆไม่ได้ถือว่าแบบหนักอะไรขนาดนั้นซึ่งมันก็ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าแบบเจอเรื่องแค่นี้มันก็ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะมันไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผ่านไปให้ได้มันก็ถึงขั้นร้องไห้ไหมคะเขาเป็นคนเข้มแข็งเขาเรื่องแบบนี้เขาแบบไม่ร้องไห้หรอกคือชีวิตเรามันมีแบบเรื่องให้แบบร้องไห้มากกว่าเรื่องแค่นี้ใช่แต่เราได้ชมละครน้องไหมใช่ได้ชมค่ะได้ชมได้ดูผลงานของน้องสาวก็ถือว่าพัฒนานะมันก็มีแบบบางอันที่แบบว่าเราดูแล้วเราก็แบบที่แบบว่าเอ้ยทำไมถึงแบบเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจเลยว่ายากบทที่เขาได้รับคือกี้ก็เคยเล่นฝาแฝดเหมือนกันแต่บทที่เขาได้รับนะยากที่สุดที่แบบกี้ยังไม่เคยเล่นบทที่ยากขนาดนี้เพราะมันเป็นฝาแฝดที่จะต้องมาสลับตัวกันอีกทีนึงอ่ะมันเลยแบบโอ้ยมันซับซ้อนมันแบบเข้าใจเลยว่ามันยากแต่ว่าถือว่าเขาก็ทำได้ในระดับที่ประสบการณ์เขามีใช่เขากดดันไหมคะกับบทนี้จริงๆแล้วกดดันไหมเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขากดดันนะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเหนื่อยแล้วมันเป็นบทที่เครียดกลับมาบ้านแล้วแบบเหนื่อยกลับมาบ้านแล้วเครียดเพราะว่าตัวละครมันร้องไห้เยอะแล้วตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเราก็เคยผ่านแบบบทแฝดมาแล้วดราม่าก็เคยเล่นมาแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ยมันอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเรานอนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แบบว่ามีพลังไปทำงานเองแต่พอได้แบบดูละครเขาแล้วแบบว่ารู้เลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนดูอ่ะบางทีแบบแทบจะกั้นหายใจเลยยังก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันก็เป็นบทที่หนักเหมือนกันถามถึงผลงานของสามีฮะมีความกระแสดีมากดีใจแทนสามีขนาดไหนฮะดีใจแทนเขาเพราะว่าเราเห็นเขาแบบตั้งใจทำแบบทุกอันอะไรเงี้ยทุกผลงานเขาตั้งใจเขาว่าอยากจะให้มันดีในทุกอันแหละอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เขาตั้งใจแล้วก็แบบแล้วเขาทำเองอะค่ะคือแบบไม่ได้มีค่ายไม่ได้มี PR ไม่ได้มี marketing ก็คือทำกันเองมีเขามี DJ แล้วก็แบบคนช่วยร้องและ PR marketing ก็เป็นแบบดิฉันฝากหน่อยแล้วกันค่ะขยักชาเรนต้องทำงานฝากไว้ด้วยนะคะ PR ไง PR marketing ทำหน้าที่เลยก็ใครถ้ายังไม่ได้เล่นแบบว่าวิบวับชาเรนก็ต้องเล่นนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเอาค่ะ
คครับมาก